สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับกิ่งฟ้าวันนี้กิ่งฟ้าจะพาท่านผู้ชมของกิ่งฟ้าที่น่ารักทุกคนนะคะพามาบรรยากาศนอกบ้านค่ะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่หมอชิดนะคะวันนี้กิ่งฟ้าก็จะพาทุกคนมาดูรถวิ่งอยู่รถตู้รถทัวร์รถอะไรวิ่งอยู่มากมายด้านหลังของกิ่งฟ้าเลยวันนี้กิ่งฟ้าก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะวันนี้กิ่งฟ้าอาจจะมาแบบในลุ่มลาบนิดนึงเนาะก็จะใส่แบบว่าเสื้อแขนยาวปกปิดนิดนึงทุกคนรถที่วิ่งไปด้านหลังของกีฟ้าก็จะเข้าที่หมอชิดเพราะว่าวันนี้กีฟ้ามาทำงานที่หมอชิดนะคะก็ยังมีเวลาว่างที่จะมาแบบว่าถ่ายวอล์กให้กับท่านผู้ชมดูก็คือแบบช่วงนี้รถไม่ค่อยจะแบบมีแล้วอะเริ่มวิ่งเข้าไปหมดแล้วทุกคนจะมีรถอะไรให้ท่านผู้ชมดูบ้างนะนี่ไงทุกคนรถทัวร์มาแล้วเดี๋ยวดูกันค่ะคันแรกนะคะไปแล้วค่ะตัวนี้เป็นกรุงเทพมหาสารคามนะคะกำลังวิ่งตรงไปเลยจ้ะแต่เราจะไม่บอกชื่อแบรนด์นะคะทุกคนกีฟ้าก็จะพาทุกคนมาดูตัวนี้ก็จะเป็นรถเมย์536ค่ะกำลังวิ่งเข้าไปที่หมอชิดนั่นเองหมดยังเอ่ยรถทัวร์มีอีกไหมรถตู้ก็ได้ค่ะทุกคนช่วงเวลานี้กีฟ้าก็กำลังว่างอยู่นะคะทุกคนวันนี้กีฟ้าก็มาออกที่หมอชิดเนาะก็รถหลากหลายนะคะที่นี่แบบว่ามีให้เรามองแล้วก็ชมเยอะเลยเหมือนกีฟ้าแบบว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนล่ะค่าตั๋วของกิ่งฟ้าเนาะที่ลงได้นะคะทุกคนก็จะลงได้ตั้งแต่นครสวรรค์กำแพงเพชรตากเถินสุปราบเกาะคาลำปางนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นกรุงเทพอุบลเหมือนกันสายรถบ้านกิ่งฟ้าเองค่ะทุกคนกรุงเทพอุบล นะคะก็วิ่งหลักๆของกิ่งฟ้าก็จะวิ่งประมาณนั้นค่ะทุกคนคันนี้เสียงดังมากเลยนะคะทุกคนแท็กซี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรถเมย์509บรรยากาศวันนี้ฟินมากเลยทุกคนอากาศดีแล้วก็ไม่มีฝนเลยก็ว่าได้หรือว่าฝนตกไปแล้วก็ไม่รู้ตัวนี้ก็จะมีรถเมย์ด้วยนะคะ204ค่ะตัวนี้เป็นสายห้วยขวางค่ะหมดยังเอ่ยวันนี้ก็แบบฟินมากบรรยากาศทุกคนดูด้านหลังของกีฟ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แบบว่ารถโล่งมากทุกคนแบบรถน้อยวันนี้คือแบบรถไม่ติดเป็นอะไรที่หลายๆคนที่ชอบมากก็คือบรรยากาศคือเสาร์อาทิตย์นั่นเองทุกคนแบบว่ารถจะน้อยนั่นแหละของกีฟ้ามาอีกแล้วค่ะกรุงเทพพิษณุโลกเขาค้อปกติเห็นเขารีวิวกันวันนี้กีฟ้าก็แบบรีวิวแบบอ่ะรถวิ่งผ่านวิ่งไปวิ่งมาตัวนี้กรุงเทพขุขันศรีสะเกษค่ะตัวนี้จะเป็นสาย926-1ก็จะมีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพสกลนครหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะกรุงเทพเขมราชโพไซค่ะตัวนี้ก็เป็นสายกีฟ้าบ้านกีฟ้าเองตัวนี้เป็นสายอะไรเอ่ยมองไม่ทันค่ะทุกคนกรุงเทพนครราชสีมาโอ้มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะทุกคนหมดยังเอ่ยก็จะมีแท็กซี่วิ่งปะปายกันไปค่ะทุกคนก็คือเริ่มเบาบางแล้วเขากำลังไปยูเทิร์นกันทุกคนไปแบบว่ายูเทิร์นเข้าที่หมอชิดอะไรอย่างเงี้ยบีบแต่อะไรเอ้ยกำลังแบบกระยุมกระยุมกระยุมมาแล้วกระยุมมาแล้วกระยุมมาแล้ววันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะเวลาออกหมอชิดก็คือแบบมีความรู้สึกแบบว่ายังไม่ชินหรือเปล่าหรือว่าชินแล้วรถมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวดูว่าเป็นรถของอะไรเอ่ยกรุงเทพหนองคายค่ะผ่านไปแล้วตัวนี้เป็นรถตู้กรุงเทพประจวบฝั่งตรงนี้ที่รถกำลังขึ้นไปนะคะทุกคนก็จะเป็นฝั่งทนนั่นเองคือทางด่วนไปฝั่งทนนั่นเองทุกคนก็คือไปตลิ่งชันหรือว่าไปสายใต้นะคะทุกคนถ้าทุกคนจะไปสถานีขนส่งสายใต้นะคะสามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยไปลงที่สาย1ได้เลยนะคะก็คือสาย1ก็คือที่พักเก่าของกีฟ้าก็อยู่ตรงแถวๆนั้นเองนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าไปถึงเลยค่าทางด่วน50บาทตอนนั้นเคยขับรถไปเองนะคะทุกคนมาจากตลิ่งชันเนาะมาจากสายใต้50บาทมาลงที่สถานีหมอชิดเลยก็คือทางอันนี้นะคะตัวนี้อะไรเอ่ยกรุงเทพอุบลมิสเดียเบนด้วยนะคะหมดยังเอ่ยมาแล้วจ้าสแกนเนียกรุงเทพอุบลนะคะไปแล้วจ้ากรุงเทพอุบลทำไมอุบลเยอะจังเลยเห็นเหรอคิดถึงบ้านจังเลยอ่ะวันนี้เรามาวีลองแบบเบาๆมาถ่ายวอล์กเบาๆกรุงเทพอุบลอีกแล้วว่ากรุงเทพโคราช
เขาบีบแต่อะไรกันเอ่ยเขามาเหมือนแบบมาเป็นกลุ่มกันเลยอะทุกคนหัวยังค้าเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศยืนบ้างดีกว่าทุกคนกรุงเทพเขาทรายดงขุยนะคะทุกคนเยอะแยะเลยหมดยังตัวนี้เป็นกรุงเทพกาฬสินธุ์ค่ะเราจะไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะคะเราจะให้ดูแบบรวบๆพอละมั้งทุกคนพอแล้วเถอะเนาะโอเควันนี้กีฟ้าก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านปกติถ่ายแบบวีลองปล่อยคลิปล่าสุดไปก็คือคลิปลูซี่นะคะทุกคนแอบดูลูซี่ตัวนี้อะไรเอ่ยกรุงเทพอำเภอวัดสิงห์ค่ะก็ปล่อยคลิปลูซี่ไปนะคะก็ฝากคลิปลูซี่ด้วยนะแอบดูลูซี่เบื้องหลังแอร์บัสอะไรอย่างงี้ทุกคนก็น้องเขาก็แบบมีความฮาในตัวอะไรอย่างเงี้ยคือลูซี่อาจจะแบบว่ามาแจมในคลิปของกีฟ้าบ้างเพราะว่าสนุกสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรเยอะพามาดูรถวิ่งด้านหลังของกีฟ้าช่วงเวลารอเวลานะคะทุกคนวันนี้กีฟ้าจะไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะกีฟ้าจะได้มีกำลังใจในทำงานทำคลิปต่อไปค่ะทุกคนวันนี้กีฟ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้อาจจะมาแบบในชุดลุ่มล่ามนิดนึงนะคะเพราะว่าเราปกปิดนิดนึงเนาะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย